ช็อปสินค้าดิจิทัลได้ง่ายๆที่ King Power Application เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปช็อปได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงเรามาติดตามสถานการณ์จริงจากความรู้สึกและความต้องการลึกๆของผู้ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงภายใต้การรับภาระหนักในการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยโควิด-19 นั่นก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสนามจังหวัดระยองครับก็ผลจากโรคโควิด-19 เข้ามาระบาดในเมืองไทยนะครับก็ผลกระทบกับระบบบริการสาธารณสุขของเมืองไทยเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากว่ามีคนไข้เข้ารักษาบริการเป็นจำนวนมากและขณะเดียวกันก็มีการแพร่ระบาดกระจายเชื้อในทุกส่วนเนื่องจากมีการติดเชื้อทางเดินหายใจนะครับโอกาสที่จะมีการติดเชื้อโนมาเองก็สูงนะครับคือทำให้งานก็จะหนักมากขึ้นนะครับนี่ผลกระทบที่ต่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างสูงครับความต้องการเร่งด่วนจำเป็นและสำคัญเพื่อใช้ในการรับมือกับการแพร่ระบาดอันนี้พอเราเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสิ่งที่ตามมาคือเรื่องอุปกรณ์นะครับเพราะว่าธรรมดาในโรงพยาบาลก็มันก็มีเพียงพอแค่นั้นอยู่แล้วพอเราแยกมันสนามเช่นจัดอยู่ที่นอกออกมาจากโรงพยาบาลนะครับหลายแห่งก็ใช้อย่างที่สนามกีฬาบ้างให้โรงเรียนบ้างนะครับที่ตามมาก็ต้องจัดอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปนะครับเช่นเตียงสนามหรือว่าตู้ข้างเตียงนะครับมีเก้าอี้นะครับให้คนไข้ได้พักหรือนอนนะครับอันนี้ก็มีความจำเป็นนะครับถ้าโรงพยาบาลที่เป็นสนามจะเป็นสีเหลืองเนี่ยก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมกว่านี้เช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องวิดออกซิเจนนะครับเพื่อมันช่วยในการดูแลคนไข้เพิ่มเติมขึ้นต้องขอบคุณทางภาคเอกชนนะครับแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆนะครับมันช่วยในการที่สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นนะครับชุด PPE นะครับชุดที่มาใส่ประกอบตรงนี้นะครับหรือว่าทั้งเตียงนะครับอย่างบริษัททาง GC เนี่ยก็ได้ช่วยนะครับส่งเตียงสนามนะผลิตออกมาซึ่งน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายประกอบได้ภายใน5ชั่วโมงก็เสร็จแล้วเนี่ยมาติดตั้งให้เรานะครับแล้วก็ทำตู้ข้างเตียงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวชุด PPE ก็เรียกว่าเป็นวัตกรรมอย่างใหม่ที่เข้ามาช่วยนะครับเพราะว่าช่วยป้องกันแล้วก็ผิดได้จำนวนมากอันนี้ช่วยทำให้บุคลากรแพทย์ปลอดภัยแล้วความมั่นใจที่จะบริการแล้วก็ให้ดูแลคนไข้ได้เป็นอย่างดีครับเรามาฟังเสียงของผู้ที่ได้รับมอบนวัตกรรมพลาสติกรวมถึงผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรเพื่อใช้ในสถานพยาบาลกันบ้างครับว่าเรื่องนี้สำคัญและจำเป็นอย่างไรครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของบริษัทเอกชนนะครับคือGC เนี่ยเขามีศักยภาพและมีความสามารถทางด้านพลาสติกเป็นอย่างดีนะครับตัว GC เนี่ยสามารถที่จะทำเตียงพลาสติกได้ทำตู้ได้หรืออุปกรณ์กาวกันน้ำได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับการที่บริษัทเนี่ยลงทุนลงแรงนะครับออกแรงตรงนี้เข้ามาเนี่ยทำให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เป็นอย่างดีอย่างสมัยก่อนเนี่ยที่เราใช้เตียงสนามเนี่ยเราก็จะมีเตียงกระดาษนะฮะเราก็ใช้เตียงกระดาษมาสักพักหนึ่งการที่ GC มาช่วยเราเนี่ยก็สามารถที่จะเอาเตียงพลาสติกตรงเนี้ยเข้าไปเปลี่ยนเตียงกระดาษในจังหวะที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดีแล้วเตียงพลาสติกเนี่ยจะมีจุดเด่นก็คือสามารถทำความสะอาดได้นะครับเวลาเปลี่ยนคนไข้นะฮะคนไข้ใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็สามารถใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดได้ก็เป็นอย่างดีทำให้คนไข้เองก็มีความมั่นใจในแง่ของความสะอาดของเตียงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็เตียงมีน้ำหนักเบามากนะครับสามารถขนย้ายได้ง่ายนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากที่โควิดจบไปแล้วเนี่ยเตียงก็ยังใช้ได้นะฮะต่างจากวัสดุอื่นอย่างเช่นกระดาษเนี่ยพอโควิดจบไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นขยะนะครับซึ่งไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเตียงพลาสติกเรายังสามารถนำไปใช้เป็นเตียงในพื้นที่อื่นๆได้อีกนะครับเราก็เลยออกแบบตัวเตียงพลาสติกเนี่ยให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็สามารถมีการฆ่าเชื้อได้ง่ายขึ้นนะครับที่สองก็จากเรื่องจากการใช้งานเนี่ยสามารถกลับมารีไซเคิลได้เพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นนะครับ